มั้ยคะพี่นิวเรื่องคร่าวๆก็คือว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งนะครับว่าได้เสียชีวิตลงแล้วมีคุณหลานคนนึงก็หลานคนนี้ชื่อโฮมเป็นผมเองแล้วก็คุณปู่เนี่ยเสียก็เลยมอบมรดกให้แล้วก็ได้ต้องแบบพอมรดกเนี่ยมันเป็นพวกอสังหาต่างๆแต่ว่าอสังหาเนี่ยแบบมีผีสิงอยู่เป็นฟิวแค้นๆหน่อยเลยมีหลายที่อะไรเงี้ยครับแล้ว2คนนี้ที่เป็นแบบพี่น้องสองพี่น้องที่คนนี้มีความสามารถพิเศษคือในการแบบเห็นผีก็เป็นเห็นผีแต่ว่าเป็นเชฟที่แล้วเป็นเชฟส่วนน้องเนี่ยเป็นอินฟลูท่านหนึ่งอินฟลูก็เลยอยากทำฟิวหิวหิวแรงหิวแรงสูงนิดหน่อยก็คือไปก็เลยได้ยินข่าวมาว่าเฮ้ยที่นี่มีผีงั้นเดี๋ยวไปฟิวแบบล่าท้าผีเป็นแบบเป็นทำคอนเทนต์หน่อยดีกว่าแล้วพอทำไปคอนเทนต์ดังขึ้นแบบบ้านเขาขายไม่ได้เพราะว่ามีผีเนี่ยเขาก็ผมก็เลยจ้างทนายสาวมาช่วยจัดการค่ะทนายสาวซึ่งเป็นเจ้าของเพลงมาทำเวลาพอดีปึ๊บมาเลยก็เลยมาได้ทันเลยค่ะก็มาช่วยเขาในการแบบเรื่องเอกสารเรื่องแบบสัญญาต่างๆในเรื่องการขายแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ขายหมดให้เร็วๆที่สุดก็เลยเป็นการฟอร์มทีมช็อคกิจขึ้นมาเนี่ย4 คนคืออย่างคู่พี่น้องกับคู่นายจ้างทนายเนี่ยก็มาฟอร์มทีมปราบผีกันเพื่อให้อสังหาขายได้ชื่อโฮมครับผมชื่อโฮมส่วนของผมเนี่ยก็เป็นเชฟหนุ่มอนาคตไกลแต่ว่าไกลแค่ไหนคือใกล้เพราะว่าดันมาเห็นผีก็เลยกับเราคนก็เลยโดนหันไปแล้วก็เนี่ยเป็นก็เลยเป็นหมอผีจำเป็นค่ะหนูนะคะปังปังค่ะเป็นปิ้งปูสาวหนูเป็นทนายกันค่ะก็จะเป็นทนายที่รำคาญ3 คนนี้มากๆแก่นเขาจริงๆอ่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหตุผลมากแล้วเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องผีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาที่3คนนี้ดูแบบกลัวเกินเหตุอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาจะรู้สึกว่าพวกเราแบบเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยเขาเป็นคนแบบหลักการเหตุผลทุกอย่างแบบแล้วเขาจะสุดว่านี่ทำเล่นบ้าอะไรกันอยู่ก็พยายามไปปราบผีไปวิ่งหนีไปนู่นนี่กันอะไรอย่างเงี้ยวิธีการถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเป็นหนังผีมันจะมีวิธีการถ่ายที่แบบเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้ามากขึ้นช็อตที่แบบเป็นช็อตเอ็กซ์ตร้าที่แบบต้องเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งแบบนักแสดงมันก็มีการแบบแต่งเอฟเฟกต์กันด้วยใช่ยากก็ตรงนี้มากกว่าคือจริงๆโลเคชั่นไม่ได้น่ากลัวค่ะแต่ว่าพี่เขาเซตให้มันน่ากลัวคือจริงๆแบบแต่ละที่ก็ไม่ได้เคยได้ยินประวัติว่ามีแบบตำนานอะไรไม่มีใครเจออะไรนะใช่แต่ละที่ก็เป็นบ้านถ่ายละครนี่แหละแล้วเราเซตให้มันแบบถึงเฉยๆเรื่องนี้แบบเราก็สามารถคุยกับพี่โดมพุ่มกับได้ตลอดนะว่าเราอยากจะเพิ่มอะไรเขาก็เป็นเจนพวกเราเนอะเขาแบบเหมือนเราเขาเป็นรุ่นเดียวกับพวกเราเขาจะมีความเหมือนแบบเวลามีอะไรเราก็คุยกับเขาได้ใช่ค่ะต้องฝึกภาษากฎหมายเยอะแบบต้องท่องบทยาวๆแล้วก็ต้องพูดด้วยเดทเฟสแบบห้ามคิดห้ามเป็นคิดอะไรอย่างเงี้ยต้องท่องหนักค่ะแล้วยิ่งทำงานกับบุ๊กซีนุ๊กพี่นิวตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ๊กรู้สึกแบบเสียสมาธิได้ง่ายมากหลังจากที่เริ่มโหมดเกาหลีก็หยุดไม่ได้ไงคือตอนแรกเนี่ยเขาจะมีความเป็นหม่อมหมีของนิวครับใช่ค่ะแล้วใครจะก็จะพี่นิวพี่หนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะยอมพอก๊อกมันแตกปุ๊บอ่ะนิวขาดหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยแต่หนูว่าแต่เราก็แบบต่อให้ทะเลาะกันยังไงเราก็ไม่แตกรักกันเพราะว่าเหมือนพี่นิวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย